เธอฝันอยากเป็นอะไรเสียงของครูที่สอนสมัยอนุบาลดังขึ้นมาในหัวขณะที่ผมนั่งดูหลานสาววาดรูปความฝันเพื่อส่งวิชาศิลปะตั้งแต่เล็กจนโตผมได้ยินอยู่เสมอว่าชีวิตจะมีค่าเมื่อมีความฝันในขณะที่อยู่กับความจริงเป็นคำปลอบใจสำหรับคนที่ล้มเหลวกับชีวิตสังคมมักจะตีค่าให้กับความฝันมากกว่าความจริงเสมอในวันแรกที่เราฝันสลายเป็นวันที่เราเกลียดความจริงมากที่สุดที่สหรัฐอเมริกาสูตรสำเร็จของธุรกิจการออมเพื่อวัยเกษียณคือการล่อคนด้วยความฝันภาพคนสูงอายุล่องเรือยอทช์ดินเนอร์กับลูกหลานในเครือหาดสุดหรูหรือเที่ยวรอบโลกกับคู่ชีวิตเป็นเหยื่อชั้นดีที่พร้อมจะเกี่ยวหัวใจยิ่งเราพุ่งแรงเคี้ยวแรงเท่าไหร่บาดแผลในอกยิ่งลึกเท่านั้นความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงทำให้เราเจ็บความฝันที่ไม่จำเป็นกับชีวิตทำให้เราหลงทางและเราจะรู้ตัวได้ก็ต่อเมื่อเราหยุดเพื่อทำความรู้จักกับความฝันหรือไม่ก็วันที่ฝันพังทลายปี2011เจเนเรชันที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกากำลังจะเกษียณในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำที่สุดในศตวรรษขณะที่ธุรกิจการออมเพื่อวัยเกษียณยังคงเดินหน้าขายฝันที่ไม่เป็นจริงให้กับคนที่กำลังเผชิญความฝันที่แตกสลายPrudentialกลับเลือกที่จะสะกิดคนให้ตื่นมาทำความรู้จักกับความจริงด้วยแคมเปญ Day 1ที่พาไปสัมผัสกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นในวันแรกของวัยเกษียณความหวังความกังวลและแง่คิดในการใช้ชีวิตที่เหลือเพื่อที่คนจะได้พร้อมอยู่กับจุดเปลี่ยนของชีวิตด้วยสติ Day 1เริ่มจากชวนคนเก็บภาพและเรื่องราววันแรกของชีวิตเกษียณของตัวเองความรู้สึกที่เกิดขึ้นและจะรับมือกับมันอย่างไร I don't know how much money I need, but I know that whatever I have, that's what I'm gonna leave it. My brother and sister both had a heart disease, so I don't know how long I'm gonna be around. ฉันไม่รู้ว่าฉันต้องการมากเท่าไหร่แต่ฉันรู้ว่าฉันจะอยู่ด้วยได้อะไรพี่ชายและพี่สาวของฉันเป็นโรคหัวใจดังนั้นฉันเลยไม่รู้จะอยู่ได้อีกยาวนานแค่ไหนเป็นตัวอย่างของความจริงที่ไม่หอมหวานแต่ไม่เคยหลอกใครที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์อย่างสื่อกลางแจ้งจากนั้นก็ส่งทีมตากล้องไปทั่วประเทศเพื่อเก็บเรื่องราววันแรกของชีวิตเกษียณนำกลับมาทำเป็นสารคดีเรื่องราวลงเว็บไซต์และเปลี่ยนบิลบอร์ดที่เด่นที่สุดในนิวยอร์กเป็นสถานีวิทยุเล่าชีวิตคนเกษียณกลายเป็นแคมเปญ Talk of the Town ที่ดึงคนออกจากความฝันมาเรียนรู้แง่คิดของความจริงความฝันของเราเป็นของใครของยุคสมัยของนักโฆษณาของนักการเมืองของคนรอบข้างหรือของเราหรือความฝันจะเป็นนักโกหกที่แนบเนียนที่สุดในวันแรกที่เราเริ่มฝันเรารู้จักมันดีแค่ไหนในวันแรกที่เราฝันสลายสิ่งใดจะช่วยประคับประคองนอกจากใจที่มองเห็นความจริงความจริงที่จะไม่เท่เหมือนความฝันแต่ยืนเคียงข้างเราเสมอแค่เราเปิดใจรับและอยู่กับเขาด้วยความเข้าใจ